สวัสดีค่ะวันนี้ป้าที่พามาชมโรงบ่มยาสูบค่ะโรงบ่มยาสูบของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้อยู่ที่สูงบนภูเขาค่ะจะมองเห็นหมู่บ้านนู่นหมู่บ้านเนี่ยต่ำลงไปอีกค่ะอันนี้เป็นโรงบ่มอันนี้ตอนเขายังไม่เปิดนี่เขายังปิดอยู่นี่ค่ะอยู่กลางทุ่งเลยอันนี้เป็นเครื่องทำความร้อนค่ะเพราะว่าจะบ่มให้ยาสูบแห้งเร็วก็จะมีเครื่องทำความร้อนให้เครื่องทำความร้อนก็จะมีท่อส่งไปข้างบนค่ะนี่คือชั้นบนเขาจะตากยาสูบไว้ข้างในค่ะจะห้อยแฝนไว้ยาสูบมันก็จะเป่าข้างในค่ะให้ความร้อนเพื่อจะได้แห้งเร็วเป็นโรงใหญ่มันมีรู้สึกจะมี2ชั้นหรือ3ชั้นนะคะมองห้อยอยู่เยอะมากเลยเพราะว่าเขาทำไร่กว้างเนาะทำไร่ใหญ่ก็เลยตากต้องหาจุดสารที่ตากวันนี้มีแดดหน่อยเขาก็เลยมาตากค่ะวันนี้ลมแรงมีลมพัดหน่อยลมพัดไว้ไวนี่ค่ะตากห้อยตรงแต่งเขาทำไร่ทำใหญ่ก็เลยตากเยอะถือว่าเป็นโรงใหญ่ค่ะอันนี้เป็นโรงใหญ่พอสมควรอยู่กลางทุ่งเลยอันนี้คือพื้นที่ถ้าแดดแรงเขาจะมาตากตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้ไม่แรงแล้วค่ะอันนี้นี่เขาวันไหนที่แดดแรงเขาตากตอนนี้เขาเก็บยังมีรอยเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะมีรอยใบยาสูบเหลืออยู่เขาจะตากเป็นวงกว้างเลยกว้างนี่เลยค่ะถ้าคึ้มๆไม่เป็นไรเขาจะเก็บเข้าโรงบ่มโรงตากยาค่ะ